สวัสดีครับซึ่งล่าสุดทางด้านอินก็ได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์กับวาดิมนายแบบหนุ่มยูเครนสามีคนใหม่และพ่อของลูกคนเล็กซาร่าคาซิกินีเดลระบุว่าเคยเจอบนบิลบอร์ดนะคะวาดิมเป็นเพื่อนที่สนิทความนายแบบหลอกโฟโล่แค่นั้นไม่ทราบว่าเขาโฟโล่กลับขอขายเสื้อผ้าเถิดนะอย่ายุ่งอีกเลยส่วนทางด้านวาดิมก็ได้มีการชี้แจงเคลียร์สถานะตนเองกับซาร่าบนอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เผยว่าทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วและถ้าใครปล่อยข่าวเสียหายอีกจะจัดการขั้นเด็ดขาดทำให้มีคนเข้าไปคอมเมนต์และก็กดไลค์กันเพียบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสาวอินที่กำลังมีประเด็นเป็นที่สังเกตในขณะนี้อีกด้วย